สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Facebook Live ทางช่อง iClub นะคะวันนี้ค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยที่จะชวนทุกท่านเข้าร่วมการรับชมนะคะเทศกาลศิลปะการเต้นรำวัฒนธรรมประเทศศรีลังกาและประเทศไทยงานวันนี้จัดขึ้นที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหาบริเวณมหาแห่งปัญญาในวันนี้นะคะเต็มไปนักแสดงจากไทยที่เตรียมนักแสดงจากประเทศศรีลังกานะคะรวมทั้งท่านผู้เกียรติหลายท่านนะคะที่เดินทางมาจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามีเพื่อนๆนานาชาติอยู่กับพวกเรานะคะเราเตรียมต้อนรับเพื่อนๆแสดงด้วยกันนะคะวันนี้จะได้ชมการแสดงหลายเลยซึ่งเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากมากนะคะและเพื่อนๆของเราซ้อมกันอย่างยาวนานแล้วก็ร่วมลงหาทุนมาด้วยตัวเองทางมาเปิดวัฒนธรรมที่ประเทศไทยค่ะเอาละค่ะเราจะค่อยๆเห็นเราทยอยเดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชุดสีขาวแดงสวยงามมากเลยค่ะเอาค่ะคุณจอยนะคะพานวดีคุณนะคะผู้อำนวยการโครงการ ISV Spiritualวอลันเทียร์เรานะคะเอาละค่ะน้องจากศรีลังกามาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆตัวต้อนรับนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆจากศรีลังกาของเราเข้ามาแล้วนะคะต้อนรับนำโดยเด็กๆจากเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครและเด็กๆชาวปปกยอนะคะเอาละค่ะจะเชิญเพื่อนๆชาวศรีลังกาของเราขึ้นนั่งประจำในที่นั่งเลยนะคะในโอกาสนี้นะคะจะขอในระหว่างที่เพื่อนๆกำลังเข้าที่นั่งนะคะจะขอโอกาสเชิญอาสาสมัครของเราค่ะพี่แป้งร่ำปั้มแรงนะคะวันนี้ได้เดินทางมาจากหัวขินเลยเพื่อที่จะมาร่วมขับกลอมบทเพลงไพเราะกับพวกเรานะคะเรียนเชิญพี่แป้งร่ำค่ะทุกคนขอเสียงปรบมือพี่ให้พี่ร่ำหน่อยค่ะดอกไม้บานนะคะวิ่ง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 เอาละค่ะน้องๆกำลังจะเข้าสู่ที่นั่งแล้วนะคะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ ISC เข้านั่งประจำที่ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่อยู่ในรายการถ่ายทอดของเราในวันนี้นะคะเราจะได้รับชมแล้วก็รับฟังบทเพลงจากพี่แป้งร่ำร่ำแรงนะคะทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแชร์ Facebook Live ครั้งนี้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กับเพจ ISC Club ได้เลยค่ะโทมัสสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถือเป็นวันอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับบ้านเรานะคะเสถียรธรรมสถานค่ะที่ได้ต้อนรับน้องๆจากศรีลังกาในเทศกาลที่ทรงพลังแล้วก็พี่แป้งก็ได้รับเกียรตินะคะอันดับแรกต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะพี่แป้งปั้มแรงนางสาวนราชัยเหมือนประสิทธิเวชค่ะหัวหน้าผู้ก่อการดีแล้วก็ลูกหลานของเสถียร
มาสถานค่ะธรรมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเพลงแรกที่จะร้องนะคะ At the first song I would like to welcome all of you to my world. This is not my home. This is my world. The name of the song just gets us love of all. Are you ready? And you, are you ready?I believe that children have a future. Teach them their hand. Love. Show them their love. Give them a sense of pride to make it easier. So let the children love.Reminds how we used to be bored and searching for a hero. People need someone. I never found anyone who could fill my needs. I always prayed to be, and so I learned toDepends on me. I listen and lost the call. Never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live since I believe. No matter what they take from me, they can't changeBe called a greatest love of all. It's like I found the greatest love of all inside of me.This is a very great song to warm welcome everyone here to my world. It's not only my home. เสถียรธรรมสถาน Okay, thank you. But the second song, I would like to invite Khoo PM, MM to show about the step.We have the 8 steps like this. The song, You Got a Friend. Everyone around be so much full of the friendship. You know, we are friends. Oh, not only Sri Lanka and Thai people and all around the world, we just friends. You got a step when you down.Some heavy hand. Hey, can you stand up? Yes, everyone stand up, please. Okay, thank you. Would you okay, welcome to stand up. ท่านผู้ชมทางบ้านเต้นไปด้วยกันนะคะท่านกับ You Got a Friend in Me พร้อมๆกันใน8 step นี้นะคะ Everyone gonna try to dance together. Are you ready?It's very nice. Well, if you dancing, why you take along and take along with in and take along with out? Yes. Okay. Are you ready? I will sing slowly and let you move the body just like the MM. Okay. When you down, I'm troubled.You will need some helping hand to bring you up even the darkest night.
Close your eyes and think of me and soon I will be there again. But nothing, oh, I'm nothing upon your door. Quickly, please. You just call out my name and you know wherever I am, I come running. Oh yes, I do. To see your neck. Wind speaks. He's all what you do this call. Yes, I do. You gotta pray. Thank you. But this is a lihoso. เป็นรอบสองรอบจริงนะท่านใดที่สะดวกที่จะ falling down ได้ต่ำๆต่ำได้เลยแต่ถ้าคุณแม่ไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะแค่ย่อก็ถือว่าเคลื่อนที่แล้วนะคะทุกคนจับจ้องมองนะคะว่าจะย่อได้เยอะมากน้อยขนาดไหนความน่ารักอยู่รายล้อมรอบเรานะคะโอเค this one is very quickly are you when you down and trouble you will need some helpTo light you up, even the darkest night. Think me, and soon I will be there. I'm knocking, oh, I'm knocking upon you. You just call out my name, and you know wherever I am.Oh, feel all again. When it's being sad, it's all about to do this call. Freedom, yes, I did. You gotta. ไหนๆก็ยืนแล้วนะคะเราจะส่งต่อด้วยอีกหนึ่งเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเรานะฮะแต่วันนี้พื้นที่ข้างๆอาจจะไม่ได้กว้างไม่ได้กว้างเหมือนเคยวันนี้จะเป็นดั่งดอกไม้บานแบบปัจจุบันขนาดแบบนี้นะคะคุณแหม่มคะเชิญค่ะนะคะว่าดั่งดอกไม้บานแบบปัจจุบันขนาดที่เราต้องยืดหยุ่นอยู่กับสังคมวันนี้ให้ได้นะคะเราอาจจะไม่ได้มีเนื้อที่ไม่ไปกระแทกใครให้บาดเจ็บเพราะเราเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นดอกพ็อกเก็ตนะคะครูแอมจะอธิบายให้เขาฟังหน่อยไหมคะว่าวันนี้มาเชิญน้องด้วยนะคะว่าวันนี้เราเป็นดังดอกไม้บานแบบพ็อกเก็ต Today we're going to have a flower dance called ดังดอกไม้บานBut then since due to the limited space, we're going to do it quite small. So we call it pocket dang dot my van instead. ปกติแล้วเราต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะเราต้องใช้พื้นที่กว้างแต่วันนี้เราอยู่ใกล้กันเราจะเซฟพื้นที่ออกมาเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเอาแค่นี้นะคะทุกคนข้างๆเราจะไม่มีใครกระเทือนเพราะเราจะมีรอยยิ้มนะคะหูพายดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาหันบางโอเคเรียบร้อยไหมคะเด็กๆได้ไหมว่าไงคะได้นะฝั่งนี้เป็นกลุ่มที่มีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยนะคะแม้จะมานั่งรอได้พักใหญ่แล้วนะคะแต่การรอคอยไม่สามารถทำลายอะไรพวกเขาได้นะคะขอดอกไม้บานให้กับเขาเรียกอะไรคะ
ดังดอกไม้ไหวให้น้องๆด้วยค่ะมาඒකෙන් මල් නැටුමක් කියලා කියන්නේ තායිලන්ත විදියට ඒක මලක් පිපෙන විදියට ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ පොඩි විස්තරාත්මයක් තමයි මේ කරේ දැන් ඔකේ Are you ready? ලොම් හයිජේ කෝ ලොම් හයිජේ කෝ දැන් ඩොක් මයි බයි ภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาขาดอันบางบางลมหายใจYou do it. ดังดอกไม้บานสวยงามมากภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังเนื้อผ้ากาอันบางเบา One more ลมหายใจเข้าลมThank you. อยากจะบอกทุกคนว่าพี่แป้งมาจากหัวหินมาเป็นเรื่องปกติที่การเดินทางแบบนี้เกิดขึ้นเสมอตลอดเวลาที่รับใช้คุณยายจ๋าและก็รับใช้บ้านเราที่เสถียรธรรมสถานพี่แป้งอยากให้ทุกคนทราบว่าเดี๋ยวตรงนี้ปั๊บพี่แป้งก็ต้องเดินทางกลับไปหัวหินนะคะอันนั้นไม่ใช่ปัญหายากอย่างไรก็ให้เราไม่สำเร็จนะคะแต่วันนี้เป็นเกียรติมากและก็ได้เห็นตาแป๋วๆของทุกคนมีความสุขมากค่ะเขาเรียกว่าอุ่นใจแล้วค่ะครูแอมแอมนะคะเพราะว่าเราได้ทายาทความรับขอบพระคุณโอกาสที่ได้รับให้พี่แป้งได้รับใช้กับขอบพระคุณคุณยายตุ่มนะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณพี่จ๋าจากบ้านเสถียรธรรมสถานและหวังไปอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสรับใช้ทุกเมื่อค่ะโอเคคุณแปงอาเวหัวหินอินเดล่ากูดัดดูรินเดล่าเวมีโปรแกรมต่อเวทิ้งอาเปียกาต์สุดที่วันเต็มโนนี่อาเกย์ยาอาปิดยาสกักเนกยาวิลลาอาปิดเมคมีอาสาวร์สาบากิชเกนนะอาปียาต์สุภาพนะเอาละค่ะแล้วก็พี่แป้งร่ำนะคะมีของที่ระลึกค่ะจะมอบให้ทางประเทศศรีลังกาได้นะคะ okay. เป็นซูเนียร์ from Thailand ค่ะโอเค so let's have the manager directors of Inoka Miss Inoka เอ็นนะเมคกันนะโอเคครับขอบคุณครับส่งดอกไม้บานให้คุณมิสซินโอกาหน่อยค่ะทุกคนบริงรับของที่ระลึกจากพี่แป้งร่ำนะคะโอเคและ yeah, okay. เป็นยาเหลืองของประเทศไทยนะคะเอาละค่ะทุกคนสาธุกับพี่แป้งรำพร้อมกันนะคะ1 2 3สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอบคุณพี่แป้งรำขอเดินทางได้ปลอดภัยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะเปิดงานนะคะอย่างเป็นทางการเดินเชิญน้องรันค่ะมาด้วยกันนะคะโอเคค่ะทุกท่านเชิญนั่งกันนะคะYou guys may please sit down. Thank you. เอาละค่ะวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะชวนทุกท่านทาง Facebook Live และทุกท่านที่อยู่ที่นี่มหาสมุทรแห่งปัญญานะคะดิฉันธนิสราแก้วอินนะคะและดิฉันนางสาวธนัญญาภัทรประเสริฐธรรมาค่ะ
ค่ะเราสองคนนะคะจะนำทุกท่านมาร่วมรับชมการแสดงนะคะในเทศกาลศิลปะการเต้นรำมรดกทางวัฒนธรรมศรีลังกาและประเทศไทยค่ะเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากนะคะผ่านประสบการณ์การรับชมของทุกท่านในวันนี้นะคะ Afternoon ladies and gentlemen we welcome you to observe our Sri Lanka Thai cultural dance festival for everyone to see the interconnected of the culture between these two countries and the amazing dance that we will be performing today. Welcome. งานครั้งนี้นะคะจัดโดยเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครและชลบุรีแก่งกระจานนะคะร่วมกับสถาบันอินโนคานุทริยาศิลปะดันซิ่งอะคาเดมีจากประเทศสิงคโปร์ค่ะจัดงานแสดงศิลปะการเต้นรำมรดกทางวัฒนธรรมศรีลังกาและไทยครั้งนี้ขึ้นนะคะเป็นการเต้นรำแบบดั้งเดิมของชาวศรีลังกาเลยค่ะโดยเยาวชนจากประเทศศรีลังกาที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะและร่วมกับเยาวชนจากประเทศไทยค่ะโดยมีพี่ๆน้องๆจากปปกยนะคะจากเพชรบุรีของเรามาร่วมด้วยค่ะ This event is host as a collaboration between เสถียรธรรมสถาน and the Inoka Nutria Silapa Dancing Academy whereTraditional dance will be displayed from both the youth from Sri Lanka and Thai dancer. เอาละค่ะตอนนี้ทุกท่านก็พร้อมแล้วนะคะเราจะขอโอกาสเรียนเชิญคุณยายตุ่มค่ะคุณสายสัมพันธ์ปัญญาสิริประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถานนะคะกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะ Right now it's the time to welcome คุณยายตุ่มสายสัมพันธ์ปัญญาสิริ from เสถียรธรรมสถาน as the president to give an opening speech. วันนี้เลยนะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีพี่น้องธรรมสวัสดีลูกๆหลานๆแล้วก็ธรรมสวัสดีพี่น้องศรีลังกานะคะค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เสถียรธรรมสถานทำงานสานต่องานของคุณยายจ๋านะคะแล้วก็การที่สร้างมิตรเป็นสิ่งที่หรือมิตรภาพเป็นสิ่งที่คุณยายจ๋าท่านส่งเสริมนะคะและท่านก็ให้พวกเราในฐานะที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยทำงานนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอบคุณพี่จอยขอบคุณทีมงานขอบคุณคุณแอมขอบคุณลูกหลานที่ตอนนี้เนี่ย ISB เนี่ยมาเป็นเรียกว่ากำลังหลักในการทำงานต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณต่างประเทศของเราอีกที่นึงกลุ่มนี้คือปปกยนะคะนั่นค่ะก็ขอบคุณมากนะคะมาอีกชุดนึงแล้วค่ะสีเหลืองนะคะนั้นขอทางเดินเข้าหน่อยจ้าวันนี้เราคงได้สนุกสนานแล้วก็ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามแล้วก็เป็นของชาวศรีลังกานะคะเราก็มีโชว์ของเราเหมือนกันเนาะเรามี 2-3 โชว์ของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนสนุกสนานนะคะก็ขออนุญาตที่จะเปิดงานเลยค่ะค่ะธรรมะขอบพระคุณค่ะโอเคมีอัพพิตดังคาตาเกเรมีอายตนีอัดยักษ์กับมหัตมียะถ้าคุณจะหามอตมุสตุติวัตเตนวะลังกาเองพามิลลาเมื่อคัติวุตเตอร์เมื่อสังสกฤติเด็กก็คือเนี่ยไทยแลนด์ที่ฮัสสิลังกาบ่มาสัมบัติสังสกฤติเด็กก็เอกนิสัยอินโอคานุทรีแอคาเดมีเกี่ยมหัตเมตตาที่ว่าเกี่ยมพามินีวารุณมหัตเมชันดิมาลมหัตเมตุแห่งบ่มาสาธารณพิลิกันเนาะเมื่อคัติวุตเตอร์ดังอารัมภ์การันต์ทำไมเลสเวนีเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะขอเรียนเชิญนะคะคุณอาชเก้อินโอกานะคะจากสถาบันอินโอกาประเทศศรีลังกานะคะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงแรงบันดาลใจแล้วก็การทำให้เกิดงานในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอินโอกาหน่อยค่ะประธานกรรมการของคณะเต้นรำจากประเทศศรีลังกานะคะอินโอกามหัตเมียเอ็นไนนะYou can be here with your friends. You know, come help me out then, right? Right, I want to. Singling kian, mama, I got singling kian.
I born. Satya Dhammasathan e adhyakshathumiya genda anikut kalakaruwan genda mage siyalu daruduriyan genda demapiyan genda siyalu aaradithan genda avasarai. President of Dhammasathran and everybody who is present here, and we would like to thank you for welcoming us to Thailand. Mama palumiyen stuti wanta wenawa apata api Sri Lankika hatiyata me rate yawilla me wage awasthawak kata muna denna labina gana. Okay, we are very much thankful to all of you for giving us an opportunity to come from Sri Lanka and share our culture here in Thailand. ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาที่ในวันนี้และโอกาสที่ได้เพื่อแบ่งปันระหว่างศรีลังกาในการไทยค่ะมีอวสถาเวทอภิลาบาดีมาเตมีรัฐเอกาเทตุกัลละอภิสัตติระมีสามิตมหาตาจิปมหาตมีเอวากิเมศรีลังกาเลอภิเมกดาราดินาเวลาบาดุลวารุณมหาตมาสาจันดิมลมหาตมาญาณเดชนาดสตูติยะปุณกรณวะ She is also thankful for myself and Miss Jip and also Khun Joy who has been really working towards for the last 1 month and thank you for giving that opportunity ก็ต้องขอขอบคุณคุณจิ๊บแล้วก็คุณจอยที่ระหว่างการทำงานมาตลอดหลายเดือนได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมากๆเลยค่ะมาเกอินโอคานุติศิลปะคลาเอตเนආරම්භක ලෙස 2015 වසරේ එතැන් සිට මේ දක්වා විශාල ළමුන් පිරිසක් මා සමග ඉගෙන ගත්තා ඉගෙන ගන්නවා ඒ වගේම උඩරට පහත් රට සබරමු කියන දේශීය නතර සම්පදාය එමෙ දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා She started her institute in 2015 and for the last year contributed to the Sri Lankan dance and also hill country dance the different dance type that in Sri Lanka so she is has a lot of students that she has created to Sri Lanka. คุณริสเอโนกาก็ได้ทำงานเกี่ยวกับอันนี้มาหลายปีมากๆเลยเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีค่ะแล้วก็ได้สอนนักเรียนแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการเต้นแบบท้องถิ่นหรือว่าพื้นถิ่นที่มีความทั้งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพลังมากเลยค่ะNarthane igenagan labana lamunge suviseshi avasthawak gana isavissa paayipath thibime usava me wenata man avasthan pahak kata lamun yomu karala thiyenawa She has also prepared students for a very specific requirement to meet certain now if you look at certain dancers they need to dedicate themselves to be there so she has done such events those are very special events about 5 very special events 5 events she has done in her career คือการเต้นอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเหมือนเป็นการร่ายรำเลยค่ะฉะนั้นแต่ละคนหรือนักเรียนที่จะต้องเตรียมตัวนี่ต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมากๆทั้งแบบการทำงานหนักแล้วก็มีการดูแลร่างกายเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเป็นมังสาก่อนที่จะต้องมาผ่านร่ายรำอันนี้ได้ด้วยค่ะอภิอาสานวัชชรีกิอาพริลมาเซตามายาඉසවිස්සා පායින්පත් බිමුසෙ තිබුණේ ඒ උසේ පස්සේ මාස කීපයකට වස්තවයි අපිට මෙම ආරාධනාව ලැබුණේ ඉතින් ඒ අවස්ථාවට ම ඇවිල්ලා මගේ දරුවෝ ඒ වගේ මේ දෙමාපියන්ට ස්තුතිය පුද කරනවා මේ අවස්ථාව ලබා දුනට නැවතත් අවසාන වශයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආයුබෝවන් Okay she is very much thankful to all of you for coming here and it's been about 5 months since the day that done this special event and she has got the invitation from you know Thailand and also collaboration with the Dhammasathran and she's very much thankful to everybody who is present here ก็คือรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ในที่นี้นะคะแล้วก็ในการได้ของเสถียรแล้วก็ของกับ Miss Inoka ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะ
เอาละค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ทีมอินโนกาจากประเทศศรีลังกานะคะเดินทางเข้ามาทำการแสดงเริ่มต้นของการแสดงในวันนี้ค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มรับชมการแสดงแรกของเขาได้เลยนะคะเป็นการแสดงเอาละค่ะจะเป็นการแสดงครั้งแรกนะคะfirst show ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้อธิบายเพื่อทุกคนได้เตรียมตัวนะคะเป็นการแสดงที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะโอเคปาลินะพิมตะลาสินะดารูดาริโอติกะเอ็นนะปะตังนะการแสดงนี้นะคะเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาเป็นการพิธีบูชาใช่ไหมคะแล้วก็นักแสดงที่ร่วมทำการแสดงเนี่ยต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเลยแล้วก็ต้องมีการทานมังสวิรัติมาก่อนที่จะฝึกอันนี้ค่ะ3เดือนแล้วก็ต้องผ่านการเรียนรู้ระบำมาทั้งหมด18ระบำกว่าจะได้แสดงระบำอันนี้นะคะเอาละค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะ
Thank you.
Thank you.
นะคะแล้วก็นักตีกลองของเราป่านนี้โอ้โหทุกคนเขาเข้าไปขอบคุณกับ
คุณครูเพื่อนๆที่เป็นคนตีกลองให้กับพวกเรานะคะเพราะว่าตลอด20นาทีไม่หยุดเลยใช่ไหมคะทุกคนThat was such a fantastic experience. We cannot even take an hour out of that performance. It was superb and it was amazing to see that through the 20 minutes live that did it non-stop at all. เอาละค่ะเพื่อการเตรียมตัวในโชว์ชุดที่2นะคะจากประสบการณ์ของพวกเราทั้ง2คนเราเป็นนักเต้นเราเห็นเลยว่าว่าเขาจะย่อตัวไปได้เหนื่อยมากใช่ไหมคะน้องลานใช่ค่ะรู้เห็นถึงความพยายามแล้วก็มุมาละของเขามากๆเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับโชว์ชุดที่2นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวตามไปด้วยกันนะคะ For the second show I want you guys to all breathe in and breathe out together slowly เอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งทีมงานทั้งศรีลังกานะคะแปลภาษาศรีลังกานิดนึงว่าในโชว์ชุดที่2ของเรานะคะพี่น้องของเราชาวศรีลังกาจะได้เตรียมตัวแล้วก็ให้พวกเราร่วมเตรียมใจในการรับชมนะคะไปไหนล่ะคะโอเค this okay right อภิเดงเดวนีDevani, thank. Ilangar tiene misiono ka kya na me namo ka dikela. Ilangar ta wala de dirbat karanne. Dae ena patthini mallas ena nartana ange. Okay, this is called patthini. Own country, Sri Lankan traditional dance.And this is for the There's a goddess called Patthini that we offer offerings. So this is for her. การได้รำที่สองก็เป็นได้รำที่ถวายองค์เทพปัตตินีนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแสดงพื้นบ้านที่มีไว้สำหรับบูชาสักการะองค์เทพปัตตินีองค์นี้ค่ะPatthini Devi ete Mallasne ete Vadinne ke la aradhane karmi Idhrivat karmi Vichitravat Nartanangya Okay, this is for Goddess Patthini as I said before And offering flowers to the Patthini ก็คือการบูชาสักการะในรูปแบบหนึ่งสำหรับถวยเทพผ่านการร่ายรำค่ะพวกเราพร้อมแล้วนะคะขอเรียนให้ทราบว่าวันนี้นะคะการแสดงนอกจากชุดนี้นะคะจะมีอีกหลายชุดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นมากมายท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live ไปทางบ้านนะคะเตรียมตัวรับชมนะคะThank you.
එත්තකන්ියෙන් මා වැද්ද නුවරැක දෙම්මා ලද්ද තෙදනිම්මා සිද්ද පත්තිනි දෙවි සුරම්මා වරම් ගෙන වැඩියේ නරන් රකින්නට සිටියේ උතුම් පිළිවෙලේ කියන් දෙවිඳුගේ කෝල් මුරේ
A big round of applause for the performance. มากมากเลยนะคะน้องๆทุกคนในวันนี้นะคะที่มาร่วมแสดงเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาของเยาวชนจากประเทศไทยแล้วนะคะทุกท่านจะได้มารับชมและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆจากประเทศไทยชาวเสถียรธรรมสถานนะคะวันนี้จะเป็นระบบ Yet again, that was such a fantastic show for Sri Lanka. Now what?From the Thai team with the Lotus Dance. ครูต่ายชนาภาปลื้มจิตนะคะหรือครูต่ายผู้ทำเทียนแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับพวกเรานะคะวันนี้เรามีเด็กๆน่ารักจากชาวเสถียรธรรมสถานรวมทั้งโครงการจิตประพัดสอนตั้งแต่ตอนอยู่ในคันสรินไมล์โปรเจกต์ใช่ไหมคะมาร่วมการแสดงในวันนี้นะคะWe have children from Sathian Thammasathan that are trained by teacher Thai to give up this performance with the Lotus. ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วนะคะ Facebook Live ISV Club อย่าลืมช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมทั้งประเทศไทยและประเทศศรีลังกาค่ะถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรับชมระบำดอกบัวไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ If you guys are ready, let's start. ระบำดอกบัวเป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่องรถถเสนเพลงนี้ปรับปรุงและใส่บทร้องขึ้นจากทำนองเพลงซ้อมโอลาวของเก่าบทร้องโดยอาจารย์มนตรีตราโมทปัจจุบันนิยมนำมาแสดงเป็นชุดเบ็ดเตล็ดโดยทั่วไปMa ra ba.
ระบำนี้นะคะมีอายุต่ำสุด5ขวบทุกท่านปรบมือให้เด็กๆของเราหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะอ้าวลำต่อลำต่อกันเลยค่ะปรบมือเลยค่ะเป็นการเคารพคุณยายจ๋านะคะที่เป็นผู้ให้โอกาสพวกเรามี Spiritual Entertainment ในวันนี้นะคะน้องๆก็กราบขอบคุณคุณยายจ๋าที่ให้โอกาสพวกเราในวันนะคะเอาละค่ะต่อไปก็จะเป็นระบำที่น่าตื่นเต้นนะคะจากทีมศรีลังกานะคะโอเคในระหว่างที่ทุกคนกำลังรอเพื่อนๆจากทีมศรีลังกาที่ได้ไปเตรียมตัวนะคะอยากจะให้รู้เลยว่าค่ะมันตื่นเต้นมากค่ะ Next show will be from the Sri Lanka team and just to let everyone know it will be very exciting and beyond everyone expectation for sure ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวนะคะใครที่นั่งอยู่แถวหน้านะคะตื่นเต้นแน่นอนนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะวันนี้เราจะมีเสียงปรบมือ2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกแบบสากลที่เขาปรบมือกันเรียนเชิญท่าน2ปรบมือค่ะเอาล่ะค่ะแบบที่2ค่ะแบบบ้านเรานะคะไม่มีการกระทบกันค่ะเป็นดอกไม้บานส่งให้กำลังใจนะคะจะให้น้องแบนช่วยอธิบายนิดนึงค่ะ There are two types of clapping here the first one is the normal one which is justThis one, and the second one is traditional one where we do only here, where it's like this. It's also a kind of a sign language that used to convey clapping as well. เอาละค่ะในการจัดงานขึ้นมาครั้งนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศนะคะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่เราเชื่อมโยงกันด้วยหัวใจนะคะทั้งสองการแสดงจากประเทศมีจังหวะของทั้งคู่เลยแล้วอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้ร่วมมีจังหวะเดียวกันกับพวกเราในวันนี้นะคะ This event is hosted for the interconnection of the diverse in the culture although we're so different from each other we're still connected by the rhythm of our heartและที่สำคัญนะคะในฐานะผู้ชมการแสดงค่ะวันนี้อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมที่ได้รับชมการแสดงแม้เราจะเห็นว่ามีเวลาถึง20นาทีนะคะเขาซ้อมกันมาเป็นเดือนแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ทุกท่านไปลองซ้อมกันที่บ้านนะคะเราจะทำท่าย่อขาพร้อมกันค่ะทุกคนย่อขาอย่างนี้นะคะมันเมื่อยมากนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ย่อไม่หยุดเลยค่ะเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะถ้าการแสดงเดี๋ยวให้น้องดันช่วยแปลนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความลำบากกว่าจะมาเป็นการโชว์หนึ่งโชว์ให้ได้รับชมกันค่ะAs an audience today, I really want you guys to embrace the experience and to acknowledge that how hard it is to perform for each dance, like 20 minutes, 10 minutes, and how hard it is to just stay in one position for so long, and all the effort they both put in, which is truly mesmerizing.เอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่ๆเขาเป็นชุดที่แบบเข้มข้นนะคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทำความรู้จักกับโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ของคุณยายจ๋าเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะคะซึ่งพิธีกรร่วมของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องรันนะคะเป็นหนึ่งในเด็กน้อยในโครงการจิตประพัฒน์สอนรุ่นยุคไหนนะลูกมันมีค่ะยุคแรกๆค่ะโครงการจิตประพัฒน์สอนโครงการจิตประพัฒน์สอนก็เป็นเหมือนโครงการที่คุณพ่อกับคุณแม่จะพาลูกที่ตั้งแต่อยู่ในท้อง
มาที่เสถียรแล้วก็ทำกิจกรรมที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่กับลูกได้ดีแล้วก็ยั่งยืนขึ้นตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าตาลูกเลยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าแต่ละพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวที่ผ่านโครงการนี้มาก็จะมีความเข้าใจกันในครอบครัวมากๆเลยแล้วก็รู้สึกถึงความรักแล้วก็อบอุ่นจากเสถียรแล้วก็ทุกคนตั้งแต่ตอนที่เด็กยังอยู่ในครรภ์เลยค่ะค่ะแล้วก็เด็กๆที่อยู่ที่แสดงบำดอกบัวตรงนี้นะคะล้วนเด็กของคุณยายจ๋าในโครงการจิตประภัสสรนันนอนในครรภ์มาด้วยนะคะที่ส่งดอกไม้บานให้เด็กหน่อยค่ะบริ้งบริ้งบริ้งเมื่อเราเห็นเด็กๆนะคะเราจะเห็นพ่อแม่ถ้าใครเป็นพ่อแม่ของเขาเรานั้นยกมือเลยค่ะคุณแม่ค่ะยกมือค่ะอย่าได้อายค่ะบริ้งบริ้งบริ้งแอบเขินๆอยู่นะคะต้องมาร่วมกับพวกเราด้วยดังนั้นการทำงานของคุณยายเป็นการทำงานแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนมีทั้งพ่อแม่มีทั้งเด็กๆโรงเรียนแล้วก็ชุมชนแห่งสันติของพวกเราเสถียรธรรมสถานนะคะขอให้นักวันรีเป็นภาษาเผื่อมีผู้ชมทางบ้านภาษาฝรั่งของเราชมอยู่นิดนึงนะคะพูดถึงสรินมาโปรเจกต์แล้วก็ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันค่ะSo the Serene Mind project that she was talking about is when a family come with inside their stomach, and that it is to give like a greater connection between family and children. They even get to know each other to make sure that interconnection between the family and the family dynamic is very well carried out. And I can guarantee that everyone who goes through this project.Has become a very like lovely and nice and yes, all the performer are also a part of this project as well, and that Kun Yai Ja or Meshi Sansani Satyendrasun is the one that have an very innovative mindset, and they create from like temple to family to school, and this environment that is a very good environment and love.To everyone, and we welcome everyone. So thank you so much for coming today as well. และนอกเหนือไปจากโครงการจิตประภัสสรนั่นนอนอยู่ในครรภ์นะคะเรามีโรงเรียนพ่อแม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ในสัปดาห์ที่สามของท่านนะคะจะสามารถมามีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันภาวนาร่วมกันที่สถานแห่งนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังท้องอยู่นะคะแล้วอยากจะเข้าโครงการจิตประภัสสรนะคะสามารถสมัครเข้าได้ในโครงการจิตประภัสสรแล้วก็โรงเรียนพ่อแม่ติดตามทางเพจFacebook เสถียรสถานนะคะแล้วเราก็จะมีคุณยายตุ้มแทนทางด้านนู้นนะคะคุณยายตุ้มส่งดอกไม้บ้านนะคะปิ้งปิ้งเราจะมีคุณยายตุ้มอยู่คู่กับพวกเราในทุกโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพ่อแม่จิตวิสอนแล้วก็การบวชพุทธสาวิกานะคะในทุกสัปดาห์ที่2ค่ะซึ่งน้องรานและเด็กๆเหล่านี้ของพวกเราค่ะผ่านการบวชเป็นแม่ชีน้อยมาแล้วจะท่านได้ลองดูมือนะคะใครเคยบวชมาแล้วยกมือขึ้นค่ะน้องบวชมาแล้วหรอคะเก่งมากว้าวคุณพี่คะทางบ้านคะทุกท่านคะการบวชนี้ไม่ใช่เป็นการบวชปฏิบัติธรรมเฉยๆเราเป็นการบวชปลงผมเลยนะคะเรามาฟังประสบการณ์การบวชของรันสักนิดนึงนะคะภาษาไทยค่ะก็ตอนนั้นหนูก็อายุ7ขวบค่ะแล้วทีนี้คุณยายจ๋าก็ชวนให้เข้ามาบวชก็เลยลองบวชค่ะรู้สึกว่าตอนเด็กๆมันไม่ค่อยมีอีโก้เท่าไหร่พอแบบโกนผมกับโกนคิ้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็เบาดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่าหัวที่โลนก็คือมิตรภาพแล้วก็รู้สึกว่าได้บ้านหลังที่สองจากที่นี่เลยค่ะแล้วมันก็จะมีกิจกรรมมากมายตอนที่บวชเหมือนกับการแบบร้องเพลงหรือว่าแต่ว่าบทเพลงก็แทรกแบบแทรกซึมไปทำมาค่ะแล้วเราก็มีได้ไปที่อินเดียด้วยค่ะแบบไปตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กเล็กๆมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ด้วยค่ะเอาละค่ะเนื่องจากน้องรันนอกจากจะอยู่ในทุกโครงการของคุณยายจ๋ารวมทั้ง International Spiritual Volunteer Club แล้วนะคะเราจะให้น้องรันสรุปอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามอยู่นะคะโครงการบวชของเราค่ะ So here there's also a program where like little kid enter nunhood where we get to likeWear all white, shave our head, shave our eyebrows, and become a nun for a certain period of time. And I think what is more than having a bald head is that friendship and also a very loving environment that I can certainly call this place my second home.
So I really encourage anyone that are interested to come and join any of the program here, because we aim to tackle from the first day that you're born to the last day that you're about to pass away on how to live in this world with peace and happiness, which is why I think it's very important for all of us. ท่านสนใจการบวชนะคะสามารถสมัครมาได้นะคะในทุกๆสัปดาห์ที่2ค่ะการบวชไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถปฏิบัติทำได้ทุกวันนะคะถ้าใครอยากบวชสัปดาห์ที่2แต่ถ้าทุกท่านสนใจอยากจะมาปฏิบัติสมัครมาได้ทั้งอานาปานสตินะคะ SDS ศีล8นะคะสมัครเข้ามาได้ทาง LINE @ของเราค่ะใกล้จะถึงการรับชมการแสดงในชุดที่3ของเราแล้วนะคะพี่จอยผู้ประสานงานโครงการของเรานะคะกำลังไปเตรียมตัวนักแสดงได้ข่าวว่าชุดนี้เดี๋ยวจะขอต้องจัดเละเอาได้นิดอยากจะให้เด็กตัวเล็กขึ้นไปนั่งข้างบนไม่อยากจะกระซิบเลยเพราะเขามีเผาไฟด้วยเร็วๆเด็กๆกลัวไฟหรือเปล่าคะขึ้นไปนั่งแถวบนเลยค่ะภาวนากับการเตรียมรอชมการแสดงนะคะเดี๋ยวน้องมาอธิบายว่าทำไมเราต้องย้ายเด็กตัวเล็กขึ้นไปด้านนะคะนั่งคุณยายตุ่มนะคะ So the next performance will be involving like the use of fire, which is why we need to allocate some audience to a higher step so that there's no accident happen in any case. ค่ะใกล้จะถึงการชมการแสดงแล้วนะไม่ทราบผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะสบายดีอยู่หรือเปล่านะคะถ้าใครอยู่ที่นี่นะคะอยากจะชวนทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ละค่ะทั้งพี่น้องชาวฝั่งสัญชาติของเราค่ะวันนี้เรามีชาวพม่าในฝั่ง EP โปรแกรมขอเสียงหน่อยค่ะ EP โปรแกรมเฮ้สันติราชขอบอกไหนภาษาไทยค่ะเฮ้วันนี้เราได้เกียรติจากอาจารย์จูนนะคะอาสาสมัครของเสด็จธรรมสถานด้านนี้นะคะได้พันนักเรียนนะคะอาจารย์จูนอยู่ทุกงานของพวกเราที่เป็นงานนะคะโอเคคราวนี้นะคะเราจะขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับเยาวชนชาวไทยของเรานะคะเด็กน้อยก้อยใจตาเราแล้วจ้าใครดีถ้าท่านมาที่เสถียรธรรมสถานท่านอาจจะเห็นพวกเขาเหล่านี้นะคะนอกจากจะเป็นเด็กน้อยที่มารำได้แล้วพวกเขาเปิดดมทุนนะคะเพื่อสร้างตารามหาสถูปนะคะเรามาชมกันแล้วก็มารับฟังกันนะคะว่าเด็กๆเหล่านี้นะคะเขาทำโครงการอะไรกันบ้างเริ่มต้นคนแรกสาวน้อยของเราค่ะไปค่ะน้องเพื่อนเล่าสิคะทำอะไรคะขายอะไรคะลูกตอนนี้ขายปอเปี๊ยะแล้วก็ขนมปังค่ะช่วยค่ะเชิญผู้ชมมาชิมค่ะมาชิมได้ที่เสถียรนะคะที่ไหนคะเสถียรธรรมสถานค่ะอู่ข้าวอู่น้ำค่ะยังไม่พอค่ะชุมชนเสถียรธรรมสถานของเรานะคะมีอีกน้องอีกหนึ่งท่านนะคะที่นอกจากคุณแม่ของเขาจะทำงานอยู่ที่ห้องพระอารยตารามหาโพธิสัตว์แล้วน้องน้ำหวานของเราค่ะก็มีโครงการระดมทุนเช่นเดียวกันค่ะเชิญค่ะช่วยแม่นาน้ำแล้วก็ช่วยแม่ถูบ้านภาวนากับการทำความสะอาดนะคะได้ยินเสียงกรุ๊งกริ๊งมาแต่ไกลอุ๊ยอุ๊ยคนหนึ่งหนูอยู่โครงการอะไรคะโรงเรียนพ่อแม่ค่ะทำอะไรบ้างคะทางหนูเปิดซุ้มกิฟต์ฝึกสติค่ะชวนค่ะวันไหนมาคะมาโรงเรียนพ่อแม่ได้ทุกเดือนนะคะอาทิตย์ที่3ของเดือนขอบคุณค่ะต่อไปค่ะเราไม่ได้มาทำซุ้มเรามาอ๋อมาทำอะไรบ้างลูกเอย่ามาช่วยคุณแม่ทำงานISV วัยรุ่นนะคะติดตามคุณแม่มา ISV ได้ข่าวเอ๊ะซ้อมทำขนมด้วยใช่ไหมลูกขนมอะไรคะไอติมอยากชิมผลงานของเด็กๆนะคะมาได้ที่อู่ข้าวอู่น้ำเสถียรธรรมสถานนะคะไปค่ะลูกเราเป็นลูกใครคะลูกแม่ไก่แม่ไก่ทำอะไรคะทำงาน
แม่ไก่ทำงานแม่ไก่ทำงานที่เสถียรธรรมสถานอาชวนคนมาเสถียรหน่อยค่ะมาเจอหนูนะคะไทยแลงเกวชกว่าเราต้องไปให้ครบลูกแม่เราเป็นใครคะทำอาหารค่ะทำอาหารที่ไหนคะหมูข้าวใครอยากมาชิมฝีมือกับข้าวคุณแม่น้องไข่ดาวมาที่อู่ข้าวอู่น้ำนะคะเราค่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันกับเราค่ะชวนเพื่อนกันเล่นกับเราด้วยมากินได้นะคะที่อู่ข้าวอู่น้ำมารับประทานอาหารกันได้ที่อู่ข้าวอู่น้ำนะคะเอาละค่ะใกล้แล้วเชียวตื่นเต้นจังเลยทุกท่านคะระบำต่อไปเป็นระบำไฟอุ๊ยแอบดูเบื้องหลังไม่กล้ากระซิบเลยผู้ชมทางบ้านคะเขามีการลนไฟด้วยค่ะลนไฟอยู่ด้านนอกนะคะทุกคนแถวหน้านี้จะไม่รอดขึ้นไปข้างบนนะคะทางบ้านคะเป็นระบำที่หายากมากนะคะแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างยาวนานจากทีมนักแสดงนะคะของ Innoga ศิลปะ Dancing Academy ประเทศสิงคโปร์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วพร้อมมาอีกแล้วนะคะ If you guys ready นะคะส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการแสดงที่ใช้ความสามารถและทักษะทีเดียวนะคะแล้วเราจะภาวนากับการรับชมการแสดงระบำไฟนี้ร่วมกันนะคะธรรมะขอบคุณค่ะThank you.
มากเลยนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าติดมีการแบบจะเผาตัวเองด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะระบำชุดต่อไปนะคะระบำชุดต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงจากน้องๆจากหุบเขาโพธิสัตว์แต่เมื่อสักครู่ใช่ค่ะระบำของชาวปากีสศรีลังกานะคะจะให้พี่ๆมาช่วยอธิบายถึงระบำเมื่อสักครู่นี้สักนิดนึงนะคะโอเค I hope you all enjoy life first time hands up okay so you okay well rich culture of Sri Lanka and Thailand very sameBuddhism same, Theravada, and we believe in the same. Come to Sri Lanka and visit all the places that we have, and you can see many dances like this, and also you can visit the dance academy. Okay, right now next item is the. Oh, okay. So, ito pa sa tiyene Thai natumak, Thai Sanskriti mi natumak tiyene.So you can explain, right? You want to explain about the song? เมื่อกี้ก็คงเป็นครั้งแรกๆของทุกๆคนที่ได้เห็นการระบำไฟนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดอยากเห็นอีกพี่เขาก็บอกว่าให้ไปที่ศรีลังกาค่ะเพราะจริงๆแล้วศรีลังกาไทยก็มีวัฒนธรรมที่ต่างกันแล้วก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีระบำที่งดงามอะไรแบบนี้อีกมากมายเลยค่ะแล้วก็เขาก็ welcome ทุกคนที่ถ้าอยากไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกี้ที่เกริ่นไปว่าเราจะมีชุมชนจากเสถียรธรรมสถานนะคะแก่งกระจานเพชรบุรีนะคะจากหุบเขาโพธิสัตว์มาร่วมแสดงกับพวกเราด้วยนะคะเอาละค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะแนะนำตัวนะคะเด็กๆทุกคนถ้าใครเป็นแฟนคลับดูไลฟ์ของคุณยายจ๋าตั้งแต่สมัยโควิดสาวงามเหล่านี้ค่ะทุกท่านคือผู้ที่ปลูกดอกกุหลาบบัลแกเรียหอมสดชื่นแล้วก็ปลูกดอกบัวสีน้ำเงินซึ่งทุกท่านสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของหุบเขาได้ทางตาราฟาร์มนะคะตัวอยู่นะคะชื่ออะไรคะลูกชื่อลินค่ะชื่อหนิงค่ะช
ื่อมาค่ะชื่อหนูยิ้มเจ้าค่ะชื่อฝนเจ้าค่ะแผนเจ้าค่ะชื่อแปมเจ้าค่ะชื่อปิ่นโตเจ้าค่ะชื่อน้ำอ้อยเจ้าค่ะฝ้ายเจ้าค่ะหมูป๋อมเจ้าค่ะตุ๊กตาค่ะชมายเจ้าค่ะจูนเจ้าค่ะสีมินเจ้าค่ะปีโป้เจ้าค่ะนอกจากพวกเขานะคะจะเป็นสาวงามที่จะมาร่วมโชว์วัฒนธรรมในชุดถัดไปจากให้พวกเราชมแล้วนะคะถูกขอให้ได้พบกับสาวๆเรานี้นะคะเพราะเขาจะนำชมทุกท่านเก็บกุหลาบบัลแกเรียค่ะแล้วก็จะร่วมทำอาหารอะไรมาให้พวกเราชมรับประทานกันที่หุบเขาบริษัทด้วยนะคะนี้หุบเขาบริษัทก็มีทั้งต้นไม้มีน้องควายมีสรรพสัตว์มากมายเลยนะคะเอาละค่ะพบกับน้ำชูชายของI'm not afraid to die.
นะคะน้องอันบันเป็นสาวไทยจากแก่งกระจานของพวกเราค่ะช่วยแนะนำหน่อยวันนี้ซ้อมนานไหมคะซ้อมได้ประมาณ1เดือนเองค่ะในระหว่างซ้อมหนูไม่ได้ซ้อมอย่างดีทำอะไรด้วยคะลูกต้องทำอะไรทำงานอะไรในกลุ่มของบริษัทก็ดูแลต้นไม้แล้วก็ดูแลสถานที่ค่ะถ้าทุกคนอยากเจอน้องอันบันให้ไปที่ไหนคะไปได้ที่หุบเขาบริษัทเสถียรนมัสการเพชรบุรีค่ะน้องอันปันเป็นหนึ่งในเวอร์ชัน ISC ของพวกเราแล้วนะคะขอเซ็นประเมินให้น้องอันปันค่ะนักศิดาจะไปแล้วนะคะนักศิดาเรียนเชิญก่อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้น้องอันกลับมาค่ะป้าคะลูกโอเคเดี๋ยวเราจะชมการแสดงของชาวศรีลังกามาสลับให้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะ Village Dance ค่ะจะชมโอเคให้น้องรันสรุปนิดนึงว่าน้องอันปันอยู่ที่ไหนแล้วพบเจอค่ะThe girl her name is An Pan and then she is in the Pechaburi and that other girl from the Papagayo tribe where Kunyata give them like the scholarship to come here and learn and live life throughlike meditation and also like do all the other stuff that is useful for them and then for the other and the environment as well.
เอาละค่ะพูดถึงหุบเขาโพลิสันหรือโพลิสันแบลเล่คราวนี้เราจะเข้าสู่ระบำ Village Dance ของพวกเราเลยแล้วทายกันว่าทีมพี่ๆชาวศรีลังกาเพื่อนๆของพวกเรานะคะเขาจะระบำอะไรนะคะมีอุปกรณ์ในการรำในคราวนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้ Village Dance เลยค่ะIt's called the village dance, which is also another traditional dance from the Sri Lanka. And as you can see, there is an overlap in the cultural aspect of Thai and Sri Lanka and how they take care of rice and the tradition behind this. ชมทางบ้านพรีมตอนค้ามาส่งกำลังใจให้กับนักแสดงศรีลังกานะคะจากอินโนกาศิลปะอะคาเดมีค่ะเขากำลังจะทำการแสดงระบำวิลเลจดานส์ค่ะสาวๆของพวกเราค่ะขอเสียงมือค่ะThank you.
คะต้องเดากันได้แน่ๆเลยว่าเป็นการเกี่ยวข้าวในหนึ่งฤดูกาลนะคะซึ่งคุณยายจ๋านะคะก็ให้เด็กๆของพวกเรานะคะได้มีการปลูกข้าวนะคะแม่ชีน้อยของเราได้มีการปลูกข้าวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในฤดูกาลนี้ถ้าใครมาที่เศรษฐธรรมสถานนะคะเราก็จะเห็นต้นข้าวเล็กๆกำลังเติบโตงอกงามเลยกับเมล็ดพันธุ์หนึ่งฤดูกาลของเรานะคะ Yet again another amazing performance and as you can see with the interconnection of the tradition in growing rice from both country here in the Bodhisat Valley also have their own organic farmingSo that if anyone is interested, welcome to join us. ตอนนี้จาก Village Dance ที่เป็นระบำคราวนี้เรามาพบ Village เจ้าของเราเลยเป็นระบำจากพี่น้องประยอกของพวกเรานะคะ To continue this, we're going with the Villager Dance from the Papagaya tribe performed by the Papagaya student at Bodhisat Valley.กับทั้งสองระบำของพวกเราด้วยนะคะThank you.
ขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องชาวปากกายอของเรานะคะ Please give them a big round of applause เอาละค่ะน้องๆนะคะจะเห็นได้ว่าการแสดงของน้องปากกายอวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกว่าที่เราจะได้รับประทานข้าวใน1เม็ดเมื่อกี้เป็นเกี่ยวข้าวมาแล้วนะคะผัดข้าวเรียบร้อยกว่าเราจะได้ข้าว1เม็ดมันยากลำบากมากสำหรับชาวปากกายอนะคะ So in Thailand the process of growing riceFrom starting from the plants until you can eat, it's a very hard process. So that this dance is to remind everyone that food is very important and sacred, and should be treated with respect. Me dance ka tibune ekane api kena dengar gamay dance ka kage ekane goyam thala vaga kerala ekane kohom dekhari process ka hari amaru karya kabidanna kuchhara.අපිට කාලය වැය කරන්න වෙනවද කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් තායිලන්තේ කරන ක්‍රමයේ පිළිවන් තමයි ඒ නැතිවෙන් අපිට ඒක සමාන අපේ ගැමි විදියටම සමානයි. ලකො සුති දෙක් ඩයි සයි නහ දෙක් තත් යෙබ් එන්. So the costume that they are wearing they actually made it by themselves like traditional way. ඒක හදලා තින්න අපි කියනවා අර ඒගොල්ලන්ම තමයි වියලා වියලා හදන්නේ අපි ලංකාවේ තියෙන වියන්නේ අපි රෙදි ඕ ඕ ඇඟලුම් ඒ අන්හරි ඕ ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ වියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ අර วันนี้นะคะเราจะได้เห็นความยากลำบากของการฝึกซ้อมทางศรีลังกาแล้วก็กว่าจะมาเป็นคอสตูมแล้วก็เป็นเสื้อผ้าให้กับพี่น้องของเราปากกายอนะคะคราวนี้มาถึงโชว์ชุดสุดท้ายแล้วค่ะของศรีลังกาวันนี้ทุกท่านจะได้ร่วมอยู่ด้วยกันนะคะมี2พาร์ทด้วยกันพาร์ทที่1กำลังจบลงคือพาร์ทของการชมเป็นผู้ชมเดี๋ยวต่อไปพาร์ทที่2ทุกท่านจะได้ร่วมแชร์นะคะชมแล้วก็แชร์กับวัฒนธรรมเหล่านี้เรามาพบชมระบำชุดสุดท้ายจากศรีลังกากันนะคะ So you guys can definitely seePouring amount of effort both the Sri Lanka and both the Thai team put into the performance. Mm-hmm. So here we arrive at the last performance, and I hope you guys are ready to see it. Okay, then අපේ පතුරු dance එක, ඒ කියන්නේ පතුරු නැටුම මේක තමයි දැන් අපි last වෙන්නේ. Right, අපේ කච්චර එන්න පුළුවන්ද? เอาละค่ะชุดสุดท้ายของจักรชาวศรีลังกาในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ Just a big round of applause เอาละค่ะโอ้โหชุดสวยงามมากเลยนะคะส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวศรีลังกาด้านบนนะคะกำลังจะเดินลงมาแล้วนะคะเป็นระบำชุดสุดท้ายยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะSo this dance is when the farmer or the villager used the tool to make the rhythm and dance.Thank you.
Thank you.
ขอเสียงปรบมือนะคะนักแสดงอยู่กันต่อนะคะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงจากประเทศศรีลังกานะคะคราวนี้นะคะเมื่อกี้อาจจะไม่รู้ว่ามันคือระบำอะไรนะคะเดี๋ยวให้น้องรันช่วยอธิบายว่าเป็นระบำที่เกี่ยวกับการเคาะจังหวะจากอะไรนะคะระบำนี้ก็เป็นเหมือนระบำของชาวนาค่ะที่ตอนทำงานแบบมีอุปกรณ์อะไรที่ใช้แบบถือเคียวอะไรแบบนี้ก็เอามาเคาะกันให้เป็นจังหวะแล้วก็เกิดเป็นเพลงแล้วก็เป็นระบำนี้ขึ้นมาค่ะจากความเหนื่อยยากในการขึ้นระบำมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราเชิญนักแสดงค่ะPlease welcome the dancers from Sri Lanka. มันจะมาเล่าให้เราฟังว่าเมื่อกี้แรงบันดาลใจในการซ้อมแล้วก็มาถึงเป็นระดับชุดนี้รู้สึกยังไงบ้างกับHow do you feel and like what inspired you to come and just perform to all of us right now? Pratamayanma Siyalu Denage Mausarai. Apa Sri Lanka ke vidiyata ada Thailand-eta ewillla egolange natum saha ape sanskrutika එතකොට පැහැදිලිවම සංස්කෘතීන් දෙකක් එකිනෙකට සංකලනය වෙච්ච අපූර්ව අවස්ථාවක්. ඉතින් එතකොට මම හිතන විදිහට අපේ සහෘදයන් සියලු දෙනාම ගොඩක් අත්දැකීම් ගන්නට ඇති නර්තනයේ සම්බන්ධයෙන් වගේම මේ සංස්කෘතිය හැසිරීම සහ මේ සමාජ පරිසරය ගැන විශාල අවබෝධයක් ගන්නට ඇති සහ නව යප් නව යෞවනයේ සිටින අප සියලු දෙනාට මේක හොඳ අත්දැකීමක් සහ ඔවුන්ගේ අනාගතයට හොඳ රුකුලක් වේ කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ වගේ වටිනා අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම සුන්දර රටක් සහ සෑහෙන ආකල්පමය අතින් දියුණු රටක් ඒ ගැන ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සහ සුන්දර සංස්කෘතියකට උරුමකම් කියන රටක් විදිහට මට හැඟෙනවා මේ යන නර්තනය ඒ වගේම ඔවුන්ගේ හැසිරීම මේ දේවල් දිහා දකිනකොට ඉතින් ඒක අලංකිතව විදිහට අවසාන වතාවට සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නම් වශයෙන් කියන්නට හැකියාවක් නැහැ ඒ නිසා මම දන්න තරමේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට ඒ වගේම මේ වගේ අත්දැකීමක් ලබන්නට ශ්‍රී ලාංකික විදිහට සියලු දෙනාම වාසනාවන්තය වෙන්නට ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා මේක නිවැරදිවගෙන යන්නට සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා ලාංකිකයන් අපි හැමෝම හදවතින්ම තායිලන්ත ජාතිකයන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා His name is Minindu. He is very much thankful to all of you. He says that Thailand people are very beautifulAnd they are very caring, they are very hospitable, and they are very supportive. And as youngsters, that they have given the opportunity to witness the two cultures, witness the two types of dancing, and to blend with all of you. This is the first time they are coming out of the country, first time they are traveling, and they are very privileged to be here. And for all the beautiful people who are here, and all the beautiful people who have supported, and the Satya Dharma Sat, everybody, President, and all of you, they are very much thankful.And for their encouragement and the support. เขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้โอกาสที่ได้มาที่นี่แล้วก็ประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่เป็นคนที่สวยงามแล้วก็ต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีเลยแม้กระทั่งแบบเด็กๆก็ยังได้มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนี้ที่มันหาได้ไม่ง่ายเลยแล้วก็เลยอยากจะขอบคุณจากก้นเบื้องของหัวใจค่ะมีคำที่อยากจะให้คนไทยทุกคนได้ลองพูดร่วมกันนะคะคำว่าสตูติแปลว่าขอบคุณในภาษาศรีลังกาเชิญทุกคนพูดพร้อมกันนะคะ1 2 3 สตูติ Thank you very much for the very wonderful performance today นะคะคราวนี้ค่ะในช่วงที่2ค่ะเมื่อกี้เราร่วมชมไปแล้วนะคะคราวนี้จะเป็นร่วมแชร์ค่ะทุกคนขอทุกคนปรบมือต้อนรับแม่ครูตายเลยค่ะSo now it will be an interactive session where it will be hosted by Kutai.
other dancers come down here just to join to learn our Thai classical dance by Krupa Thai and all the ปปกายอมาด้วยกันนะลูกตบมือค่ะแล้วเป็นคำเฮียทุกคนอยู่ด้านบนช่วยกันรำไปด้วยกันนะคะโอเคทุกคนคะ please come here จ้ะทางบ้านค่ะตอนนี้กำลังจะเป็นการเมเจอร์เจ็ดเพลงด้วยกันจากครูตายนะคะคุณยายคะคุณยายคะมาตอบสร้อยมาลาค่ะยูการ์เซนจอยนิ่งนี่ก็ลายฟอลล์คุณชมทางบ้านคะเรากำลังตอบสร้อยมาลากันอยู่ค่ะด้วยกันนะคะทางบ้านรำเลยค่ะต่อค่ะเดินค่ะเดินและช่วงเราในเซอร์เคิลรำวงพี่กอลเราในเซอร์เคิลรำตามนะคะรำวงค่ะไปจะพาจ้าหาคู่ของเราค่ะไปจะพาจ้าThe follow the leaders in the center. We call Rambo. ท่านผู้ชมทางบ้านรำตามนะคะเปลี่ยนท่าอีกแล้วค่ะวงนอกแล้วก็มีวงในนะคะเป็นบรรยากาศที่สนุกมากเลยค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ทุกท่านกำลังช่วยกันสอนเพื่อนๆชาวศรีลังกาของพวกเรานะคะให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการรำวงค่ะเพลงเล็กๆเพลงด้วยการงานแข่งเรือแล้วค่ะคุณผู้ชมThank you.
ตอนนี้คุณยายตุ่มนะคะกำลังจูงน้องทองจากศรีลังกาค่ะมารำด้วยกันค่ะยายก็พยายามมากจะทำคุณไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของคุณยายเลยค่ะส่งกำลังใจให้คุณยายตุ่มเลยนะคะจากทางบ้านจำโยฟีจำโยฟีone and two and three and four ไปค่ะทุกท่านค่ะยายพยายามแล้วคุณพ่อส่งกำลังใจจากทางบ้านด้วยนะคะNow you guys, everyone, freeze out! ทางบ้านค่ะวันนี้ทางคุณเห็นทางสถานสนุกมากเลยค่ะท่านชาวฟรีสไตล์เลยค่ะเพลงสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนมาเร็วมาเร็วเราในรำไทย Thank you very much นะคะ Now it's time to connect everyone together เดี๋ยวทุกท่านจะกลับประจำที่นะคะขอบคุณคุณยายตุ่มค่ะเป็นยังไงคะคุณยายสนุกดีค่ะเคยรำมาก่อนไหมคะโอ้ยายเป็นนางรำมาก่อนนะพลาดไปซะแล้วทุกคนคะความลับข้อที่หนึ่งคุณยายเป็นนางรำมาก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้น้องวันมาแปลให้ชาวต่างชาติที่รับชมอยู่ทางบ้านเดี๋ยวเชิญคุณยายไปนั่งที่นะคะและในช่วงนี้ขอโอกาสเรามีวิสแตนค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านนะคะใช่ไหมคะคุณยายวิสแตนของเรานะคะทางได้ค่ะเดี๋ยวแขกของเราจะเข้าไปนั่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งนะคะเราจะทยอยแจกริสแบนด้านหลังนะคะรีบเดินแจกริสแบนให้เพื่อนๆเลยนะคะเราได้รับริสแบนเพื่อในวาระโอกาสนะคะเฉลิมฉลองนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงของเราครบ7รอบนะคะเพื่อนๆจะให้ริสแบนมอบให้กับเพื่อนๆของเรานะคะทุกคนจะใส่ไว้ในมือซ้ายนะคะกราบขอบพระคุณคุณสมานคุณากรไพบูลย์สิรินะคะที่เป็นตัวแทนมอบริสแบนเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบในปีนี้นะคะเมื่อเราใส่ริสแบนเสร็จแล้วทุกคนจะกลับไปนั่งที่นะคะเรียนเชิญทุกคนกลับไปนั่งที่เพื่อที่จะร่วมคอนเนคกันอีกครั้งนะคะจะชวนทุกคนคอนเนคกันอีกครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้คะเพราะว่างานนี้จังหวะและช่วงที่น้องจะพาให้ทุกท่านมาพบกันในบทเพลง Dance for Peace เด็กๆเราจะเตรียมตัวรับคริสแตนนะคะแล้วก็พวกเด็กๆกำลังมอบให้เพื่อนๆนะคะเพลง Dance for Peace เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ในปี2020ค่ะคุณยายตาท่านมาสิบปีนะคะได้ร่วมกับเยาวชน ISV โดยผู้แต่งคุณมาเซนอาลีชานะคะได้แต่งเพลงนี้เพื่อเป็นเพลงที่แสดงถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราจะกลับมาฟังเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นไปจังหวะเดียวกันไปพร้อมๆกันกับบทเพลง Dance for Peace นะคะโอเคเดี๋ยวจะขอให้น้องรันช่วยทรานสเลทตรงนี้นิดนึงนะคะPlease return to your seat as well after you receive the wristband. And the next activity will be Dance for Peace, which incorporate and empathize on how, even though we're all different, we beat the same language of our heart, which is peace and happiness.
เอาละค่ะตอนนี้นะคะผู้ชมคนทางบ้านนะคะมาร่วมตบมือเป็นจังหวะกับพวกเราก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะน้ำวันตบมือที่ขานะคะตึงตึงโป๊ะขวาซ้ายโป๊ะโป๊ะเอาค่ะทุกท่านเตรียมพร้อมนะคะเราจะเดินจังหวะแบบไม่ได้นัดหมายกันกับบทเพลง Dance for Peace So Let's Have a The Sri Lanka Dancers Join Us This Time นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยแปลนิดนึงนะคะhari den negitla megulu karana vidire karanna one api harida okay if you're ready this is a heart okay so you ready yeah let's stand up thank you very much to come dance for peace ค่ะเต้นได้เลยนะคะเปิดเพลงได้เลยนะคะเพลง Dance for Peace ของเรานะคะเรามาย้อนเวลาไปด้วยกันถ้าเพลงขึ้นเราจะพร้อมเต้นเลยนะคะผู้ชมทางบ้านเตรียมตัวนะคะละค่ะพี่เอกกำลังจะไปเช็คแล้วนะคะว่า Dance for Peace กับปี2020ค่ะI'm
ของด้านสองนะคะ international ของเราในวันนี้ค่ะ Thank you so much for all of your participation in this dance and we're moving on to the next section escaping section เราจะมาเพลงความสุขสักคนอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราจะหันหลังไปทางด้านนี้พร้อมๆกันนะคะเอามือแตะไหล่คนข้างหน้านะคะสู้กันนะหันทางขวาเกาะไหล่กันนะคะ so we're gonna come with a special section so the next section is a little bit of happiness so that we're gonna turn all to the right and then connect with the person shoulder in front of youเราจะค่อยๆนวดให้กับเพื่อนๆของเราที่มาอยู่ข้างหน้าเรานะคะกับบทเพลง Little Happiness หรือความสุขเล็กๆค่ะ All of us meet today is not just a coincidence so we're gonna pay it forward to the person next to you by giving them a small massage to repay and so that you're thankful that they're here in front of you todayวงก็ได้นะลูกเรามาเป็นวงที่สองกันสองวงมันสองสองวงสองวง Keep it tuned so cold it's okay Let's make another circle inside so that everyone can get to do it together A little act of kindness that you can do to the person next to you and just give them your love and thankfulness toward them by doing the massage. We're so thankful for watching us today and if you please leave us a like and please follow us so that you can see more of this amazing journey and for today it's the end for the interconnection of Thai and Sri Lanka dance and I hope you guys all enjoy it and we're both so thankful for everyone and we're also thankful for everythingIf you want to see the after this, you can click after the live ended. Thank you. สวัสดีค่ะ ขอให้ความสุขทุกวันนะคะ สวัสดีค่ะ